ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโซทักไลท์ครับวันนี้เราจะพามาเตรียมความพร้อมในงาน Idemiser Diesel War 2019พูดใหม่ดิ Idemiser 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 พูดใหม่ดิ Idemiser 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 Diesel War 2019ตอนมลรักดีเซลวันนี้เราจะพามาเจาะลึกกับอู่ช่างพีเสนายุทธยาดูความพร้อมของเขาเดี๋ยวไปเจาะลึกอะไรเขามากมายใช่ครับพี่เขารู้จักกันหมดแล้วล่ะทั่วประเทศเนี้ยเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนิดนึงใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอีเดมิเซอร์พูดใหม่ดิอีเดมิเซอร์พูดให้มันดีๆกูตกกระบาลพังเลยอีเดมิเซอร์ไอ้น้องน้องไงให้น้องไปเปิดฝาโป่งนี่น้องครับพี่เปิดฝาโป่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่เรามาช่างพีเสนาเพราะว่าช่างพีเสนาก็ร่วมจริงชัยในอีเดมิเซอร์เดเซวอร์ใช่ครับนะครับ2019ในรุ่นของ F5 Pro ผมว่าปีที่แล้วเนี่ยช่างพีได้ที่1อยู่แต่ปีนี้ดูซิว่าเขาพร้อมไหมเดี๋ยวรอก่อนรอเราก็มาชิมกันเพิ่งวันนี้หวอกินข้าวเพิ่งดังไงแหววแหววแหววฝากแล้วก็แชร์ด้วยครับท่านผู้ชมครับภาพเสียงเป็นไงบ้างครับแล้ววันนี้เราจะตั้งใจใส่ใจในการอ่านคอมเมนต์ด้วยขอบพระคุณมากที่คอมเมนต์เข้ามาเมื่อวานนี้ว่าให้เราใส่ใจในคอมเมนต์บ้างเขาบอกอย่างนี้มาเราก็น้อมรับครับสำหรับสิ่งต่างๆที่ท่านแนะนำมานะฮะเราก็จะเอามาปรับปรุงวันนี้เราจะอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ว่าท่านจะนั่งขี้นั่งเกาตูดเกาไข่พี่ครับผมเกาไข่มันมากเลยผมอาจจะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ทั้งพีมีฝ่ายกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอ่านให้นะครับเดี๋ยวนั่งนับให้เลยนะครับเอ้ยอันนี้ไม่ได้ไปโทษอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับจริงๆเขาบอกกุ้งผัดไทยบอกว่าแชร์แล้วครับผัดไทยพร้อมแล้วครับคืออะไรครับผัดไทยพร้อมแล้วคือแสดงว่าเขาขายผัดไทยอยู่คือจะฝากเราโฆษณาอ๋อเอาฝากผัดไทยเอาพวกเราพร้อมนี่ถามจริงมึงนัดใครมาเนี่ยได้พ่อได้แม่มันรู้วิวอะไรเนี่ยเขาขายผัดไทยเป็นมุกมุกอันนี้โดยที่โดนโบกเอาก็เราอ่านทุกคอมเมนต์ลองเอาให้เอาผัดไทยมาชิมสักห้าห่อเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆกลับไปกำลังหิวเลยนี่ไงดูเอฟห้าโปรทันทีล่าสุดแข่งในงานอีซูเรสฟิลิปนะฮะวิ่งไม่ได้ฮะไม่ใช่ว่าแรงจะวิ่งไม่ได้นะเขาขาดไปแล้วไอ้เกียร์ขาดท้ายเกียร์ท้ายเกียร์ขาดเดี๋ยวชมกันให้ชมเสร็จแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวเราจุ่มตรงนี้สัก 1,500 ยูเซอร์ก่อนโอ้โหตายแล้วต้องคุยแล้วกูนะดูความเรียบร้อยของดูในดูในกูหรืออะไรดูข้างนอกก่อนดูอะไรข้างนอกนี่ของตัวรถปอต้นไม้บอดี้เอาฟาเทคนี่2 คันนี้พอเดี๋ยวค่อยมาจอดลึกกันจอดลึกอะไรมึงเนี่ยเปิดดิมันสะท้อนเดี๋ยวตกกระบาลพังเลยที่บ้านจอดมานานเฮ้ยโอ้โหเป็นไงนี่ดูเกียร์ดิโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นน้ำเกียร์มูทูดเหรอพี่เอาเฮ้ยตายแล้วใช่เอานิ้วจุ่มเข้าไปแล้วเขี่ยเขี่ยจะเล่นอีกเหรอเล่นอีกเหรออุตส่าห์นิ่งแล้วอ่ะแต่การเป็นให้ท้ายมันให้ท้ายเด็กเสือดีเคด้วยนะครับที่เล่นกับผมให้ท้ายเด็กกันทำไมเบลลายเนี้ยความหมายไหนลายอะไรพี่ลายอะไรลายพังเรียกลายพังเฟรชพังไหนพังใกล้กับสามพังทำไมสามพังอย่ามึงเล่นนู่นไปเล่นตรงนู้นไปมึงไปเล่นตรงนู้นเลยนี่ดูภายในสวยไหมฮะมีจอมีอะไรเงี้ยนะครับผมยอดเนี่ยโล่งๆมีเผาอ่ะดูที่มีเผาไหมมีเผาอ่ะมีเผาไหมไม่มีครับเผาไปไหนไม่เผาบลูทูธเผาบลูทูธก็มาเราเคยตัวยังไงนะเผาให้เล่นเคยตัวเติมให้ก็เคยตัวเงี้ย5 บาท10 บาทก็เล่นหลังเป็นไงนี่ครับวันนี้เดี๋ยวซัดเครื่องให้ฟังด้วยเอกมีเพื่อนทางบ้านชวนอะไรวะวันนี้ไลฟ์เสร็จเนี่ยแวะตกปลาที่บึงเสนาด้วยอ๋อนี่นะครับเราจะอ่านคอมเมนต์นะฮะเราจะอ่านคอมเมนต์กันเราพยายามต้องอ่านคอมเมนต์สวัสดี DG Racing Shop ด้วยนะครับสวัสดีครับเขาว่าคอมเมนต์อะไรมาเข้ามาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละแบงค์ฮะสวัสดีทุกท่านนะนี่ไงเดี๋ยวนี้ดีดเลยพอโดนด่าเขาหน่อยดีดเลยเรียกคำติชมคำติชมเล่นซะสะดุ้งเลยเหมือนกันนะเขาบอกไอ้บ่อตกปลานี่100 กิโลเลยไปนั่นน่ะไปนั่นน่ะไม่รู้ไปไปนี่ดูดิเกอร์นี่ลงถึงเฮลูบอยสิงห์บุรีตรงไหนอ่ะชื่อน่ารักเชียวนี่คือคันเอว่าช่างพีไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนทางบ้านก่อนกราบสวัสดีเพื่อนทางบ้านฮะเอาละครับผมเดี๋ยวเปิดรายการสักนิดนึงครับพบกับเราวันนี้ในตัวทักไลฟ์นะฮะเตรียมความพร้อมสู้ศึกอีดีมิสึดีเซลวอร์2019ครับนะในตอนมนรักดีเซลมนรักดีเซลใช่อันนี้อยู่ในโหมดของอะไรเขามีศรัทธาบ้าพลังได้ไหมอะไรนะ
มีศรัทธาบ้าพลังท้าทายภูมิปัญญาไทยใส่ใจไอเลิฟยูมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เลยนะอันนี้น่าจะศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเพราะว่าเขาเป็นแชมป์อยู่ไปดูหลังเข้าไปในโหมดนั้นจะต้องไปดูหลังในศักดิ์ศรีไปไหนพี่บอกศักดิ์ศรีเผื่อมุกพวกมึงมากเดี๋ยวผมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผมเสือทีเคนะครับผมมึงนี่มันทำไมอ่ะไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เอาอะไรจะเล่นอะไรอีกบอกดิไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยคุณมึงมาบอกให้ช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยเพจคุณไปได้อีกไกลว่าใส่ใจในคอมเมนต์ขอบคุณจริงขอบคุณมากชื่ออะไรนะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณมากเฮ้ยผมไม่ได้ไม่ได้ประชาชนนี่เรื่องจริงเรื่องจริงแต่บางทีเราทีมงานเราน้อยเราก็อ่านคอมเมนต์น้อยเนี่ยวันนี้เยอะไงเมื่อวานน้อยหรอใช่น้อยเหรอเออพี่หาทางออกสักนิดนึงไงเราไม่ดูเครื่องเขินบางทีคิดอยู่ไอ้มาทำงานอะไรก็เยอะแยะบางทีมันก็เป็นไลฟ์เดี่ยวปีหน้าเดี๋ยวเจอผมถือกล้องกับพี่เอกยืนเซลฟี่กันได้เราต้นทุนเราต้นทุนประหยัดเปลืองวันนี้นี่ตัวใหญ่ที่เปลืองไม่ได้เปลืองค่าแรงเปลืองค่าข้าวใช่ช่างพี่เสนานี่เรารู้จักแล้วเขาอยู่แนวหน้าของประเทศไทยใช่อยู่ในสังกัดของ Alphatech ใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหน้ายาวก็ดี Blackster แล้ว Emma Pro ก็ดีครับรถบ้านระบบสัมพันธ์ไม่มีไม่มีมีบ้างทั้งพี่มีบ้างทั้งพี่มีสัมพันธ์อ๋อมีมีก็แวะไปดูสัมพันธ์สัมพันธ์เรายังไม่ให้ดูทั้งพีเราจะให้ดูรถก่อนเดี๋ยวค่อยดูทั้งพีเผื่อท่านจะได้เตรียมคำถามไว้ในหัวของท่านว่าเอ้ยสามอีไหนเนี่ยสามพันก็มีนี่อ๋อคันนี้ก็วิ่งอยู่ฮะนี่ฮะกำลังทำพี่มีบอกกำลังทำอะไรกันอยู่อะทำใหม่ใช่เดี๋ยวนี้นะไอระบายเขาต้องมีกันหมดคือต้องไม่ต่ำกว่า2รูแค่ต่ำกว่า2รูเชยทำไมถ้ากูรูใหญ่รูเดียวได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวก็ส่วนใหญ่เป็นงั้นบางคันผมเห็น3รูเลยนะเนอะอืมเนี่ยสโบก็เป็นสโบเล็กดิวเขาทำหมดทุกเวทนะปั๊มถ่ายทำไหมทั้งพี่ไม่ทำรถบ้านเขาก็ทำนะสิบล้อเขาทำใช่จริงๆพื้นฐานเขาไปทำสิบล้อใช่ครับสัมภาษณ์กูแทนไม่ต้องสัมภาษณ์ตั้งทีแล้วจริงๆพี่ไปนอนเลยก็ได้ครับเพราะผมจะรู้ดีเทลของเขาดีรู้จริงก็พอดบ้านเขาทำสิบล้อครับนะเวลาจะมาเนี่ยงงนิดนึงเพราะจะอยู่ยูเทิร์นให้สังเกตโรงพยาบาลเป็นหลักพอเจอโรงพยาบาลเขาบอกอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลข้ามโรงพยาบาลแต่มันเลยโรงพยาบาลประมาณกิโลนึงแล้วไปกลับรถกลับมาเสร็จเนี่ยคุณลงไปกลับรถใต้สะพานนั่นแหละแต่ไม่ถึงกับจะต้องกลับรถอ่ะมันจะอยู่ตรงริมแม่น้ำพอดีเลยโทรมาเหอะโทรเหอะโทรถามอ่ะโทรอย่าไปเชื่อ GPS นะแม่งพาไปนิคมมาแล้วนิคมบ้านแผนเข้าไปเพื่อนี่ฮะนี่คือในการนำของช่างพีเขาสาระสำคัญเดี๋ยวนี้เตอร์เบลเลอร์หมดแล้วนะเจอหนาเตอร์สี่นิ้วหนาเท่าหน้ามึงเลยโอ้ยครับผมเชิญนะเขาบอกว่าหมดหน้าฝนแล้วลงมาจัดที่ชลบุรีบ้างนะครับพี่ใครครับใหม่อะไรซิ่งครับพี่ใหม่อ๋อพี่ใหม่นี่เป็นไททันไททันพี่ใหม่อะไรซิ่งไปนะชลบุรีไปเขาอยู่ประธานแก๊งสังกัดเยดโดจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงชื่อแก๊งพี่เรื่องจริงพี่ใหม่มีสภาพปกติในแก๊งไหมไม่มีถ้ามีก็ท้องหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแย่เจ้าไปไหมยังไม่ตอบเขาเลยไปครับไปครับเหมือนหน้าฝนไปภูเก็ตด้วยนะครับเขาบอกลงไปภูเก็ตด้วยนะครับไปลำพูภูเก็ตดูไปลำพูมีสถานไหมที่ภูเก็ตสุดน้ำร้อยดิไปภูเก็ตจะให้ไปดูเกาะบีพีเหรอแต่อยากไปเที่ยวครับภูเก็ตนะเดี๋ยวไปที่รถคันนู้นต่อเดี๋ยวเราเชิญช่างพีไปหน้ารถของช่างพีดีกว่านะครับเชิญนะนี่ฮะเรามาดู M5 Pro สวัสดีช่างพีครับสวัสดีครับนี่ช่างพีเสนาเราจะยืนแบบไม่เป็นทางการกันตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงช่างพีอ่ะไหนเธอมีคำถามเยอะแยะอะไรอยากถามในช่างพีบ้างคือโอ้ใหม่กว่าวันนี้เฮ้ยนี่มีเยอะครับเชิญนะคือเอาไปสาระแล้วไม่สาระคือเตะแล้ววันนี้สาระความพร้อมของรถคันนี้ต่างจากปีที่แล้วมั้ยมึงเดี๋ยวมึงจับตรงนี้หน่อยก็พี่เกินไปหมดแล้วไล่ตั้งแต่เขาทำสิบล้อยันเขาทำอะไรพี่ให้ผมถามเลยพี่มีเลี้ยงจิ้งหรีดไหมแถวนี้จิ้งหรีดดังนะใช่เหรอก็เห็นไหมล่ะพี่ถามไปหมดแล้วเรื่องปล่อยเสือแล้วอ่ะโอเคเขาเรื่องไงนะมึงรีบไปแล้วเวลาเรามีเยอะเราทำเต้นกันก่อนยังได้แล้วพี่เราไปเต้นกันหลังอู่แล้วพี่เป็นใครทำอะไรอ่ะมาข้างต้นนะเผื่อน้องๆที่ยังไม่รู้จักพี่พีเนาะครับพี่พีเป็นใครมายังไงครับก่อนทำรถอ๋อผมว่าเริ่มจริงๆแล้วผมก็อยู่ในวงการนี้มานานพอแล้วพูดคนเดียวดีกว่าพี่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มมาทำรถแข่งพี่พีเริ่มมาจากอาชีพอะไรก่อนก็รถยนต์ทั่วไปครับซ่อมรถบรรทุกรถไรอย่างที่พี่เอกบอกครับเริ่มมาคือพ่อทำรถใหญ่มาก่อนรถทุก10ล้อรถอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อทำมาก่อนใช่แต่คำว่าพ่อเมื่อกี้เน้นพ่อทำรถมาก่อนมาหาผมใช่เน้นมากเดี๋ยวว่าแต่พ่อเลยผมว่าผมเซอร์ไพรส์มากว่าคุณแม่ครับคุณแม่อายุเท่าไหร่57
มึงเห็นนี่กูขนลุกเรื่องจริงทำไมยางสิบล้อยกล้อเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหถามนักปีเนี่ยจริงจริงมันจะไม่ดีแล้วนะพี่ใช้แม่ยกยางเลยเหรอไม่ใช่แกคือแกทำเป็นอาชีพนี้เขาเป็นอาชีพของครอบครัวใช่ครับทำอยู่ในครอบครัวแล้วสิบล้อโดยตรงซ่อมเครื่องใช่ครับทำเครื่องทำอะไรนี่ก็ยังมีรถโม้ปูนนี่รถโม้ปูนก็ยังมีอยู่นี่รถปูนเออนี่กำลังรอทำอยู่ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจทางบ้านเขาคือเกี่ยวกับพวกรถบรรทุกใหญ่ครับแล้วบรรทุกรถเล็กรถทุกอย่างครับคือมันสมัยก่อนพ่อทำรถสแตนดาร์ดทั่วไปครับครับมันถูกซ่อมกับรถของทั่วไปไม่ได้โหดอะไรก็คือพังมาก็ซ่อมไปเปลี่ยนอะไรอะไรดูแลรักษาระยะตามปกติแล้วทุกวันนี้คุณพ่อยังทำไหมฮะหรือว่าที่บ้านยังทำอยู่ไหมธุรกิจที่เกี่ยวกับล้อก็ทำครับแต่คือรับน้อยลงเพราะอายุพ่อแม่ก็มากขึ้นแล้วอ๋อส่วนตัวพี่เพย์เองก็ไม่ได้ทำสิบล้อโดยตรงทำครับแต่คือถ้าไปช่วงที่ไม่แข่งรถเราจะมีเวลาแล้วพี่มาช่วงหน้าแข่งรถเนี่ยเราจะขาไม่ทันครับคือเราต้องมาเซตรถข้างในกันตลอดครับกี่ปีแล้วครับพี่ปีสำหรับในวงการแข่งขันรถยนต์เนี่ยอาจจะ5-6 ปีนะ5-6 ปีคร่าวๆก็ถือว่าไม่นานนะพี่นะแต่ว่าถ้าทำเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็คือช่วยที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆเลยดังนั้นความรู้ด้านดีเซลเนี่ยก็แน่นใช่ก็เหมือนกับทำดีเซลตั้งแต่เด็กๆอือมาคุยอะไรอ่ะกูฟังอยู่เคยกูชอบเคยแต่ละภาคอื่นเขาไม่เคยฟังใครแต่ภาคแทนเออชอบได้ก็ผลงานพี่พีผลงานของพี่พีปีที่แล้วที่ผ่านมาเลยที่ผ่านมาเลยไล่มาเลยที่แบบสร้างชื่อให้พี่เลยคนรู้จักเนี่ยคือช่างพีเสนาก็ผลงานเพลงตรงนั้นแหละพี่เด้อเหรอจีหอยนี่ไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ก็เป็นแชมป์อินสุกของสมัยครับแล้วก็ติดตีวรุ่นไหลรุ่นไหล5โปรเนี่ยครับ5โปรใช่เอ้ยเจ้าพีทำเวทเล็กแล้วไม่เคยได้แชมป์เวทเล็กหรอมันเหมือนเวทเล็กเราให้เวลามันน้อยอืมว่านะเวทเล็กคือตอนนี้เพิ่งมาจริงจังกับมันทีหลังแล้วครับเริ่มมาก็เริ่มแบบเป็นเวทประมาณที่รู้มาแล้วก็คือพีเริ่มมาเนี่ยคือเริ่มจาก F5 ขึ้นมาเลยไม่ใช่ครับสมัยแรกคือเหมือนจะโบ3,000ปกติงานเองแรกๆนี่ครับมาอยู่มันเกี่ยวอะไรครับมันเดิมๆเลยสมัยก่อนนะติดต่อรถ10ล้อเนี่ยเค้าทำรถ10ล้อพื้นฐานเนี่ยเค้ามีเกี่ยวเรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้วดีเซลโอเคผมเข้าใจเว้ยแต่คราวนี้เป็นระบบความเร็วเนี่ยคือพี่ไม่งงไม่สงสัยนั่นมั้งเหรอว่าเราทำมาได้ไงวะเราปรับตัวเองยากมั้ยกว่าที่จะมาทำความเร็วเนี่ยเพราะ10ล้อนี่มันไม่ใช่ความเร็วมั้ยเหรอไม่ใช่สมัยก่อนไม่ใช่อ่ะแต่นี้ก็ทำได้อืมมันถามว่าปรับยากมั้ยก็ไม่ยากมันหลักการพื้นฐานอยู่นะแต่เหมือนมีอุปกรณ์ที่มีเข้ามาควบคุมมากขึ้นอืมอะไรอย่างเงี้ยครับอืมพื้นฐานเดียวกันเขาเลยทำได้พันแรกที่เริ่มทำนะตอนนั้นเลยที่พีเสนาเข้าไปสนามเลยครับโอ้โหเป็นเคฟสมัยจะโบ3,000สมัยก่อนนะครับอย่างยางบางเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ยางบางมันเหมือนอย่างบ้างยุค90มันย้อนกลับมาอีกนะย้อนกลับมาพี่เออแต่นี้สมัยก่อนไม่ติดต่องสองปลายเชฟล่ะเชฟตาหวานนะครับเอาไปเชฟตาหวานแต่เป็นเครื่องยนต์ดีแม็กนั่นแหละใช่ครับอ้าวเงียบทำไมก็ถามต่อสิก็ตอนนั้นก็คือเวลาที่สุดก็คือ12วิ่งอะไร400 200 400 400วิ่งต่อวิ่งเนี่ย25 28 2อะไรเงี้ยสมัยนู้นเริ่มเริ่มแรกๆอ่ะประเทศแล้วอ่ะ12อ่ะก็ยังยังไม่ดังพี่ยังไม่ดังมากอันแรกๆเข้าไปเอาที่ปังเลยปังเลยปังๆเลยก็มีนี่แหละครับที่เราเริ่มมี F5 Pro ขึ้นมาทำไมถึงต้องเป็น F5 Prorถอื่นก็ทํานี่หว่าไม่ใช่ว่าเห็นบอกว่ามีหน้ายาวพี่ก็ทํานี่พาไปเดินดูเครื่องหน้ายาวก่อนหน้ายาวอัลฟาเทคนี่มันอยู่นี่ดูได้มั้ยได้นี่งานท้องเวลาดีที่สุดเท่าไหร่ของหน้ายาว 7.7 ครับนี่ครับนี่คือเครื่อง 7.7 นะฝาต้องเป็นแบบนี้ครับต้องลิ่งโอ้ฝาตัว 7.7 ต้องเป็นแบบนี้ต้องความเครื่องอย่างงี้ถึงจะวิ่ง 7.7 อือนะนี่ทุกอู่ดูไว้นะครับถอดเครื่องออกมาต้องความเครื่องอย่าว่าถอดเครื่องเดียวเลยมาฝั่งนี้มาถ่ายเทอร์โบนี่มั้ยแล้วเป็นเทอร์โบที่น่าจะเล็กที่สุดแล้วล่ะทำไมอ่ะมันT51ป่ะT51 T51เขาใช้88ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มันเป็นเทอร์โบเบนซินนะไม่รู้อ่ะต้องถามทั้งทีว่า T51 พื้นฐานเป็นบอลแบริ่งนะพี่ใช่ครับทำไมถึงใช้ T51มันเป็นอันนี้เป็น TF18 เหรอครับโอ้ใช่แต่ผมครอบหน้าให้เป็น T51 ใช้ฝาหน้า T51 ออกไปสิครับแล้วกูจะออกไปไงล่ะมึงไม่ออกกูออกยังไงฮะเท้าอยู่แค่นี้นี่ฮะแล้วอันนี้หัวฉีดอะไรครับเนี่ย
คีไททันครับไททันผมนึกว่าของคันนี้อีกไม่ใช่ก็คันนั้นใช้ไททันไงเป็น T51R ใช่ทำไมถึงอ๋อแต่จริงๆทุกคนก็คือเสีย08ไฟไนแหละครับทำไมใช้ฝา T51 มันไม่เล็กกว่าจริงๆ AR มันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วครับแต่เหมือนกันมากก็เป็นเราก็เลยแบกแหวกแล้วเอามาทำอะไรเนี่ยมาคว่ำทำไมเนี่ยให้ลื้อเช็คทั้งตัวทำใหม่เลยอ๋อผมนึกว่าเอามาตากแดดไว้ทำพวกเครื่องตากแห้งก็เหมือนเราไม่เคยทำเวทรุ่นใหญ่ครับพอวิ่งไปแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่ามันพังอะไรบ้างแล้วมันพังไหมตกลงพังไหมมันก็มีประกับเมนเทนบ้างอะไรบ้างครับเต้นคงจะแบบความสุขอะแดงประกับรับไม่ไหวอะไรเงี้ยหนึ่งพันยูเซอร์ครับขอบคุณหนึ่งพันยูเซอร์ฮะเอ้าไม่มีถามมาคราวนี้ถามที่ถามที่คุณเขาพิซซ่าซีนอนบอกว่าพี่เอกออกมาครับเสือกำลังมาแรงครับเสือทีเคกำลังมาแรงแต่ทำให้หาเรื่องให้กูลำบากครับผมต่อเลยครับก็ประกับมันเต้นประกับมันเต้นอืมแล้วมีส่วนอื่นที่มันสึกหรอไหมพี่ลูกแหวนอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนั้นก็อยู่ได้ครับของเนี้ยมันก็ทนได้เป็นอิมพอร์ตอีกไหมคือขยายไปแล้วไอ้สาเหตุที่มันคือไอ้เครื่องแดกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะทำเยอะกว่าเครื่องพวกไอ้ข้างหน้าโป่งไหมครับจริงๆถามว่าใกล้เคียงกันนะครับประตูใหญ่ฝาแคมป์ข้างฝาอะไรกับข้างล่างกันแบบเคียงกันเชิญครับเชิญครับเด็กชายอำนาจบอกอยากฟังเสียงแล้วครับอะไรนะฮะอยากฟังเสียงเขาบอกอยากฟังเสียงแล้วครับฟังเสียงอะไรฮะเสียงเครื่องครับพี่ครับเพิ่ง17นาทีไงฮะมันต้อง45นาทีฮะเดี๋ยวผมให้ฟังใจเย็นได้ฟังแน่นอนได้ฟังแน่นอนเดี๋ยวเอาซาวด์บ็อกซ์มาเดี๋ยวเอาไมค์มาด้วยเดี๋ยวถอดไมค์มาเดี๋ยวให้พี่ก็ฟังเป็นเครื่องเลยเอาแบบเต็มเนี่ยแล้วมึงอัดไว้นะฟังคืนนี้เลยโอ้ยเสียงช่างผีแม่งเพราะจัดเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดให้เราโทษมาขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับกับเครื่องแดกเตอร์แล้วส่วนท่อนบนอ่ะพี่พวกฝาสูบเนี่ยวาล์วอะไรพวกเนี้ยมันโดนไนตรัสเยอะๆเนี่ยมันมีผลกับการสึกหรออะไรเยอะมั้ยฮะก็มีนะครับก็คือที่ได้ตั้งความร้อนจะสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็มีสึกหรอบ้างผมไม่อยากรู้หรอกสึกเปล่าแต่ผมอยากรู้ว่าเขาจะพัฒนาต่อเออยังไงแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงพี่เห็นเขาบอกว่ามีสูตรเขาอยู่ใช่ใช่จะทำอะไรฮะมันก็ลองเปลี่ยนแบบเขาเปลี่ยนแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือประมาณนี้แล้วลดความอัดให้น้อยลงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเราจะบูทให้มากขึ้นตอนนี้บูทอยู่เท่าไหร่สำหรับแดกเตอร์90ต่อไปไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยเลยอ่ะแล้ว F5 คันเนี้ย60มันเต็มที่65โอ้มันเยอะนี่หว่ามันก็ถือว่าพี่เป็นคนที่ใช้บูทน้อยนะที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆมันต้องหลักร้อยโอ้ยแดกเตอร์มันต้องร้อยกว่าแล้วอย่างแดกเตอร์คือผมก็ไม่เคยทำวัคซีนมาก่อนเลยกว่าพี่เอกไปแล้วคือผมจะเอาแบบเนี้ยเครื่องที่ผมเคยทำแบบเนี้ยลดอะไรนิดนึงเพิ่มทำฝาให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพิ่มแถมหน่อยพี่เราจะบอกว่าคุณเอาเครื่อง F5 เนี่ยไปใส่แดกเตอร์ใช่ครับแล้วคือท่อนบนให้มันใหญ่ขึ้นแถมกว้างขึ้นเลยครับแสดงว่าเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรที่มันเต็มพิกัดของมันยังครับคือเราขอลองก่อนว่าแบบนี้ที่เราเคยทำมันไปได้แค่ไหนใช่แล้วก็อุปกรณ์รถเราที่เราทำไปเนี่ยครับเพราะตอนนั้นคือซุปอัพทำไปแล้วคือไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมวิ่งเลยใช่เจ็ดเท่าไหร่นะ7.7โอ้โหไม่ได้ซ้อมแล้วเราอย่าลืมนะว่าข้างในเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของ F5 Pro อยู่ใช่เออเออถือว่าเป็นคนที่มีต้นทุนน้อยอ่ะน้อยกว่าคนอื่นเขาเกียร์ซิงป่ะไม่ขอโทษไอ้ถ้ามีเกียร์ซิงป่ะมีครับมีด้วยใช่ไหมในหลังจากเป็นคันไหนคันสีเหลืองที่พี่เอกจะถ่ายมาตอนนี้ได้ปะสีเหลืองแต่อันนี้วิ่งน้อยครับอ๋อสีเหลืองเอออยู่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านเจ้าของรถครับใช่ใช่แล้วเออจำได้แล้วครับดีเลยไปเลยอยู่นี่คือตอนนี้มันสร้างบ้านอยู่ไว้อยู่ให้มันหยุดไปก่อนอ๋อยังหยุดอยู่ถึงว่าเบรกไปก่อนเออรถยังอยู่ครับใช่ไม่ใช่ว่าเขากระโดดจาก F5 ไปหน้ายาวเลยบางทีเพื่อนๆฟังอยู่อ้าวเฮ้ยช่างพีทำ F5กระโดดไปหน้ายาวเลยไม่เขามีเกียร์ซิงด้วยแต่ไอ้ระบบพื้นฐานเนี่ยที่เอาไปทำแดกเตอร์นั่นก็คือเอามาจาก F5 Pro นะแค่ขยายเสื้อไอ้ฝาหน่อยฝาแล้วก็แคมเปลี่ยนองศาหน่อยอะไรประมาณนี้อ่ะคราวนี้มาพูดถึงงานที่ผ่านมาบ้างครับไม่จบครับไม่จบฮะที่น่าเสียดายมากเลยเบิร์นอยู่ออกตัวโป๊ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่พีท้ายเกียร์ขาดครับให้ดูครับว่าท้ายเกียร์คือชิ้นไหนท้ายเกียร์มันก็จะไม่ใช่หัวเกียร์ถ้าหัวเกียร์มันจะเป็นที่จับเนี่ยหัวเกียร์โอ้นี่เฮ้ยมันอันแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอใช่ครับเนี่ยก็เกียร์ VGS ปกติแค่นี้แหละที่เราแบกวิ่งกันทุกวันเนี่ยบ้ารถวิ่งเก้าก็คือแค่นี้เหรอเนี่ยครับคือท้ายเกียร์ที่ใช้เปลากลางเสียบเข้าไปครับเออนี่คือชิ้นส่วนที่ต่อมาจากท้ายเกียร์เพื่อที่เสียบหัวเปลากลางเข้าไปทำไมถึงขาดแค่นี้มันเหมือนมันรับไม่ไหวด้วยครับหนึ่งอย่างแล้วก็ทะโบลูกที่วิ่งอยู่ประจำมันพังอ้าวแล้วอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ย
เทอร์โบสำรองเทอร์โบสำรองเหรอเนี่ยใช่ครับอันนี้มันเต็มช้าไปนิดนึงมันก็เลยเหมือนช่วงที่เราชักคัดออกอ่ะวนมันไม่ได้สู้ขึ้นไปเลยวนมันหล่นมันก็เลยแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำให้มันแรงกว่าเดิมเนี่ยวนมันก็ต้องเยอะใช่ถูกไหมเวลาเรียกรอบออกต้องเยอะๆแล้วโอกาสที่มันจะขาดนี้มันก็ต้องเป็นเอางี้ดีกว่าครับไม่ง่ายไอ้เกียร์ลูกนึงวีจีคุณใช้กี่ลันอ่ะลูกนี้ซื้อมาใหม่วิ่ง5ลันลูกเท่าไหร่ซื้อนึงอ่ะลูกนึงอ่ะประมาณ 50,000 50,000 วิ่ง5ลันลันละหมื่นลันละหมื่นครับท่านแค่เกียร์อย่างเดียวนะกูอยากจะช็อกเออลันละหมื่นแล้วในอนาคตอ่ะพี่พีเราจะหาวิธีป้องกันมันยังไงมันมีวิธีมั้ยหรือว่าพี่พีต้องทำไงกับมันได้บ้างพี่คือมันตามปฏิฆาครับครับใช้เกียร์ใช้เกียร์ใช่ครับเคสหนึ่งเคสใช้แล้วประมาณนี้ก็คือในชิ้นส่วนเนี้ยเราต้องวัดใจเอาเลยอ่ะใช่ก็ไม่เหมือนกับทุกอู่อ่ะพี่มันก็ใช้กันประมาณเนี้ยลันละหมื่นอ่ะทำไปได้ก็ทำไปแล้วแล้วทำไมมันถึงได้ขาดนอกเหนือจากที่บอกว่าบูทไม่เต็มแล้วชักออกไปมันเกี่ยวกับพื้นแท็กที่เหนียวด้วยใช่ครับเพราะวิ่งกันเหนียวแล้วล่ะตอนนั้นในของที่ของห้าแหละใช่ครับใช่ก็พื้นแท็กเหนียวเสร็จปุ๊บพวกชาร์จโป๊ะขาดเลยใช่เพราะมันไม่ฟรีเลยแต่ได้ข่าวมาครับเสือครับผมช่างพีไม่ได้แค่แบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพัฒนาอย่างเดียวใช่เขามีเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนฮะทะเลเฮ้ยโอ้ไปทำอะไรอ่ะถามดินี่ไหนเล่าด้วยมันออกกำลังกลับมาครับไอ้คำว่าทะเลของบอสเนี่ยผมขยายความก่อนเดี๋ยวทางบ้านไม่เข้าใจคืออาการที่หลุดออกไปแล้วหาอะไรไม่เจอเลยเวิ้งว้างเวิ้งว้างเลยคือตอนนี้เคว้งถึงก็อยู่เกาะมันเป็นไงครับพี่พีก็เหมือนตอนแรกกฎกติกาเปลี่ยนใช่ไหมครับให้มันมีเบาลงเราก็ตัดล็อกให้เบาลงอะไรลงครับครับคือเราเป็นคนเซตรถเองทำเองทุกทั้งคันเลยครับตั้งเบาลงปุ๊บเอาเรากะไว้เบาแรงแน่นอนเลยลงพื้นไม่ได้ครับรถไม่ลงพื้นนี่ไม่ลงพื้นปกติแล้วผมเรียนให้ทราบช่างพีเนี่ยรถคันนี้เนี่ยท้ายเนี่ยจะเต็มใช่เป็นกระบะกระบะเต็มไม่ได้มีตัดอะไรใช่เขาวิ่งอยู่ในเวทน้ำหนักที่หนักเท่าไหร่รถละตอนนั้นเขาให้ตันสามนะครับเดี๋ยวติดนะตันสามเราก็เกินอยู่ตันสาม40ฝ่าห้าสิบแล้วตอนนี้เราให้วิ่งเท่าไหร่ตันสองห้าสิบแล้วเราเบาไปเท่าไหร่ตอนแรกก็ทำน้ำหนักลงมาให้พอดีเลยครับเออวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ใช่เพราะอะไรมันวิ่งไม่ได้อาการมันเป็นไงครับมันเหมือนน้ำหนักท้ายมันเบาเกินไปท้ายมันเบาเกินไปใช่น้ำหนักท้ายเราแต่น้ำหนักที่ลงล้อหลังอ่ะครับผมไปชักคัดออกได้แล้วแต่กลางทางคือเราต่อเกียร์ปุ๊บแบบลูกล่างเราคืนและยุบใหม่มันไม่ลงที่เดิมอ๋อมันปัดมันก็เลยเสียการใช่การเป็นรถท้ายเบาลอยไปลอยมาก็เลยต้องแต่งเอาเพราะแต่งเสร็จเสียเวลาเสียเวลาขับยากเสียเวลาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนออกทะเลอ่ะโอ้พี่ออกทะเลถ้าไปถึงเส้นน้ำแข็งพี่ไปมา93 93นี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเป็น92แต่ยังยืนพื้น 9.1 ไม่ได้ยังไม่ได้ยังดิเพราะแตกไปก่อนเนี่ยใช่เฮียไม่งั้นนะเขาหวังไว้ในใจเขาบอกว่าต้องมีนะ90 90ต้องคิดอยู่แล้วพูดถึงรถระดับเวท9ครับที่เป็น F5 Pro ช่างพีทำอะไรไปบ้างสำหรับเครื่องยนต์ครับภายในเครื่องก็เขาเหวี่ยงก็เป็น MRX 3.2 ครับความจุ 3.2 ใช่เป็น MRX 3.2 ฮะแล้วก็ฮะมีอะไรกันมีพวกปั๊มปั๊มนี่ปั๊มปั๊มโยงอันนี้เป็นปั๊มเอสโซหรือเป็นปั๊มปตท.ฮะนิดนึงกูก็เอานะ5 บาท 10 บาทอันนี้เป็นปั๊มอะไรปั๊มกี่โรเตอร์หรือโยงหรือยังไงโยงครับเป็น4โรเตอร์โยง4โรเตอร์โยงยังไง4อ๋อ2เดิม2ลูกละ2ใช่อ๋อโยงให้เป็น4อื้อโมดิฟายบายช่างพียอดทำเองมั้ยฮะพี่ปั๊มจะไปรออะไรเอาชุดโยงก็ทำเองเนี่ยนี่ไงงานไม่ง่ายเอาเหล็กเออมันอยู่ไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวก่อนทางบ้านอยากจะไปโยงไม่ใช่โยงสีสัวรถที่จะทำการมีเขาเรียกทำการโยงปั๊มได้มันต้องเป็นยังไงฮะถึงต้องโยงคือเหมือนเราใช้น้ำมันปริมาณมากแล้วปั๊มธรรมดาเนี่ยสร้างไม่ทันแล้วครับถึงต้องเอาปั๊มเพิ่มไมโครลูกครับใช่ถ้ารถบ้านๆไปโยงไปก็ไม่ผลหนักเปล่าเพราะเราใช้แรงดันไม่หมดบางคนเขาไม่รู้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ก็แรงน้ำมันไม่พอทำไมไม่เติมปั๊มติ๊กเข้าไปเล่าใช่แล้วทำไมไม่ไต่หัวฉีดให้มันใหญ่โตเข้าใช่ไอ้นี่มันคือตัวสร้างแรงดันของความเร็วใช่มันยังไงก็ต้องใช้ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าอย่างเบนซินมันมีปั๊มติ๊กใช้ปั๊มติ๊กดันเข้าหัวฉีดเลยแต่ความเร็วเนี่ยคือน้ำมันจากถังเนี่ยต้องมาผ่านปั๊มแมคานิกตัวนี้ก่อนถูกต้องเพื่อดันเข้าไปในระบบหัวฉีดไม่ให้น่าเชื่อบ้านมึงทำช้าเนี่ยใช่พี่แล้วหลังผมก็ทำรถทำรถใช่ครับโอ้ แน่นอน นี่แล้วก็พ่อ ID นี่เป็นของมันเดิมไหม Intech เนี่ย Intech เดิมครับเดิมอ๋อของเดิมใช่แล้วก็แค่ต่อสร้างตัวนี้ขึ้นมาใช่ที่สังเกตเห็นเขาเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดอันนี้เช่นนี่ครับออยฮะนี่คือออยเลยฮะออยดีเซลนี่แหละครับอ๋อ
หล่อเย็นน้ำมันดีเซลอ่ะน้ำมันดีเซลเหรอเพราะวันนี้รถมีแรงดันจะสูงใช่ไหมครับปริมาณน้ำมันดีเซลมันเราก็ใช้เบาที่สุดหรือน้ำมันมันน้อยอ่ะครับครับมันจะร้อนง่ายครับโอ้คือน้ำมันดีเซลมันต้องเย็นมันคือไม่เย็นครับคือให้มันอุ่นไว้แค่นั้นเองไม่อยากให้มันร้อนจัดร้อนจัดมันจะเป็นพวกหัวฉีดพวกอะไรพวกเนี้ยร้อนจัดจะเป็นหัวฉีดใช่และร้อนจัดเนี่ยมันจะเป็นเฟรดมันเฟรดนะมันก็เรียกมันฟองอ๋อเป็นฟองเออเฟรดอะเฟรดเข้าที่จะเต็มได้แต่บ้านกูเรียกฝอยฝอยก็ไม่ดีหรอไม่ฟองเป็นฟองไม่ดีหรอไม่ดีไหมไม่ฟองไม่ดีไม่ดีพี่ว่าปริมาณน้ำมันนะมันเหมือนฟาร์มมุดดีเซลก็มีฟาร์มถึงน้ำมันใช่ไหมพี่ถ้าร้อนเกินไปมันก็จะใส่เกินไปอ๋อเออใช่ใช่พอใส่เกินไปมันก็จะเปลืองทุกอย่างที่มีความฝืดจะมากขึ้นผมนึกว่าเป็นออยล์น้ำมันเครื่องเออตอนแรกผมนึกว่าออยล์น้ำมันเครื่องหรือออยล์เกียร์เออไม่ใช่กลายเป็นออยล์น้ำมันเชื้อเพลิงขอสักหนึ่งคำถามครับบอสไม่ได้ได้ได้ไอตัวออยล์เนี่ยพี่คือโดยปกติรถออกมาจากศูนย์เนี่ยมันมีแล้วไหมฮะมีอยู่แล้วมันหลังๆนี่ไม่มีเพราะอัตโนมัติหลังๆเป็นถังพลาสติกอย่างนี้ก็แล้วครับมันจะมีในดีแม็กตัวแรกๆที่มีออยล์แล้วก็มีโก้ตัวแรกๆที่มีออยล์ครับก็คือโดยปกติของรถความเร็วยุคแรกๆก็คือมีออยล์สำหรับระบายน้ำมันอยู่แล้วไม่แต่ออยล์นั่นคือออยล์ระบายน้ำมันดีเซลใช่ไหมดีเซลเลยครับดีเซลเหมือนกันนี่แต่เปรียบเทียบก็คือรถพื้นฐานปกติคือแรงดันของหัวฉีดเนี่ยแรงดันของรางหัวฉีดมันไม่เยอะเท่ารถพวกนี้ครับความร้อนมันก็ไม่เยอะเท่าขนาดพวกนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องใหญ่อะไรแล้วรางหัวฉีดนี่รางเดิมไหมรางเดิมรางปกติครับนี่ฮะรางใหญ่นี่รางใหญ่ปกติรางใหญ่ปกติใช่รถมันมารางนี้เหรอไม่ใช่ก็เอารางตัวเก่ามาใส่ที่ประมาณนี้อ๋อคือโมดิฟายนั่นแหละไม่ใช่ใช่ใช่รางตัวใหญ่เออนี่ฮะมันก็มีฝั่งนู้นฮะไฟนะฮะเออนะครับขออีกหนึ่งคำถามครับบอสวนกลับมาที่ขอเลยครับขอแล้วนะครับวนกลับมาที่อินเทคเนี่ยพี่คือเสือเห็นรถบางอู่บางคันเนี่ยก็จะใช้เป็นอินเทคสร้างของพี่ใช้เป็นของเดิมเนี่ยมันไม่ได้เสียเปรียบเหรอไม่เกี่ยวพี่ว่าอยู่ที่เราเข้ามากกว่าตำแหน่งลมเข้าใช่หลายๆอย่างขยายไหมขยายไหมเทคขยายไหมไม่ได้ขยายเดิมเลยครับเหมือนท่อดีเราเดิมๆจบง่ายไหมง่ายว้าวแคมไม่ต้องคิดเยอะพวกนี้แคมมันนี่เป็นแคมช่างเบิร์ดครับเบิร์ดราคาเบิร์ดราคาอีกแล้วโอ้เออไปเบิร์ดแคมช่างเบิร์ดเขาที่สุดของแคมดีแล้วพวกวาวพวกอะไรนี่มีขยายฝาส่งวัดตูบอะไรทำยังไงบ้างทำครับฝาเป็นกิจและกระบังอ๋อเป็นกิจทำใช่แล้วก็บังนะก็เป็นวาล์ว MX อะไรพวกนี้ครับใหญ่อ๋อเป็นวาล์วของ MX อีกแล้วเป็นไทเทเนียมป่ะวาล์ว MX ก็มีไทเทเนียมเนี่ยใช่ตัวท็อปจะเป็นไทเทเนียมไม่รู้แน่ใจนะเพราะว่าใส่ๆอ่ะเพิ่มเติมเรื่องวาล์วนึงพี่ขยายจากเดิมเยอะมั้ยพี่ประมาณกี่มิลอันนี้น่าจะมิลนึงมิลนึงเพราะว่าทำมาหลายสเต็ปมากโอ้คือจนจำไม่ได้แล้วกูทำอะไรไปมั่งก็ต้องลองทุกอย่างครับนี่ฮะจัดดูนี่ฮะสีละของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยสะอาดไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรือหวือหวาก็จะมีรูระบายไอก็คือ2ตัวนี้แล้วมันเจาะเข้ากับอะไรฮะก็เข้าไปไหนครับพี่เข้าไปไหนน่ะมันจะมีถังไออยู่ในรถครับอ๋อใส่กระปุกในรถนึกว่าเข้าบอดี้เว้ยอินเตอร์น้ำอันนี้ใส่ไรกลับแบบน้ำมันบ้วนเข้าไปนู่นพี่เออนี่มีใส่ไรกลับเนี่ยต่างในรถต่างในถังในรถไหลกลับมาเส้นนี้เข้านี่คันนี้จริงๆต้องมีถาดรองเครื่องแต่เขามีนี่ไงถาดออกครับมีถาดออกเขาเซอร์วิสอยู่ตอนนี้ถาดรองเครื่องเป็นกติกาแล้วนะตอนนี้ไม่มันก็เป็นผลดีเวลาอะไรแตกหรือยังไงเนี่ยมันก็จะได้ไม่กระจายใช่อย่างนึงเพิ่มความปลอดภัยกับแท็กใช่ไหมรถข้างหลังวิ่งไปคุณต้องดูด้วยอันนี้ก็คือเนี่ยมีอย่างที่ผมชอบมากคืออันนี้ครับนี่ฮะเนี่ยกำลังจะถามเลยกองคาบูใช่ครับพี่เขาซ่อนคาบูเวฟไว้ข้างในใช่ไหมอันนี้อะไรช่างก็เป็นกองจากในนะครับไอ้เหรอวะอ๋อไอ้ในถังอ่ะเหรอใช่อ๋ออ่ะมันกองจากไหนวะเนี่ยก็ปล่อยให้มันถังโดแล้วมันก็ดูโรงกองตะเล็ดมาใส่มันก็ปิดไว้ฮะอ๋อความสวยงามไม่มีอะไรมากกว่านี้เราก็เริ่มมีสูตรแล้วอินเตอร์ที่ใช้เป็นอินเตอร์ PWR ใช่ลูกนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนจริงเหรอพี่จริงครับโอ้โหทำไมต้องใช้อินเตอร์ที่เป็นอินเตอร์น้ำแคปซูลนะบางทางที่เป็นแค่ F5 ผมว่า F5 เดี๋ยวนี้มันก็ดูพี่วิ่งก็กาวต้นๆกันแล้วอ่ะ78กันแล้วอ่ะปริมาณบูทปริมาณมันก็เยอะอยู่ครับว่าอันเตอร์ที่เย็นก็ดีฝ่าในรุ่นนี้ไม่มีฉีดไม่ฉีดครับไม่ฉีดในตราสนะฮะไม่ฉีดครับที่เขาวิ่งก้านคือเพียวนะเพียวครับได้ตัวเดียวกันแล้วถูกต้องนี่เทอร์โบที่ใช้เป็นเทอร์โบอะไรฮะก็ TE16 นี่แหละครับอัพไปอัพอะไรครับเออดูนะดูมันเต็มไม้เต็มมือเลยนะดูใบแต่เขาบอกว่าตัวนี้ยังไม่ใช่เทอร์โบที่ตัวเก่งของเขาใช่นี่แค่ตัวสำรองตัวสำรองทำไมตัวสำรองมันเสียงานมันบูชช้าหรือมันอะไรมันฟ้างไปนิดนึงครับ
กว้างกว้างนี่หมายถึงปากเหรอพี่ไม่ใช่ครับทาโบเข้าไปทาโบมันกว้างไปการเต็มแบนมันช้าไปมันเลยทำให้อาการเต็มช้าใช่ครับเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับผมอินเตอร์อากาศกับอินเตอร์น้ำเนี่ยเวลาบูทหรือว่าเวลาลมเข้ามาเนี่ยลมทาโบเข้ามาเนี่ยอันไหนมันเต็มอินเตอร์เร็วมากกว่ากันอันไหนมันบูทเร็วมากกว่ากันว่าน้ำเร็วมากมันเย็นกว่าใช่ไหมใช่อินเตอร์น้ำมันทำให้อากาศหดตัวได้เร็วฝ่าอากาศแล้วเขาขึ้นมันเหมือนปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องได้เยอะฝ่ายเตือกันนี่แล้วเขาขึ้นยิ่งเย็นยิ่งแน่นใช่ครับเขาขึ้นเป็นเขาไอเสียได้เห็นไหมนี่ฮะของบางมดฮะเป็นเฮดได้แล้วเป็นเฮดได้แล้วเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะก็เป็นเขาเดิมถูกไหมและอาการขึ้นเฮดเดอร์เนี่ยมันทำให้รถคุณวิ่งเร็วขึ้นไหมก็เต็มได้มากขึ้นครับเพราะเมื่อไหร่ไอเสียออกมาได้โล่งขึ้นเป็นระเบียบขึ้นเพราะตอนนั้นเราใช้เขาเดิมบูทหกสิบฝ่าเนี่ยถือออกมามันต้องอ่านแล้วครับมันอ่านมันต้องรีดอันนี้โล่งขึ้นแล้วไปเกียร์แยกได้ด้วยได้ได้เปิดมาแล้วกันกาเปิดมาแล้วครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยให้ใช้เป็นเฮดเดอร์เดิมใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเดิมเลยเป็นเขาเดิมเฮดเดอร์ไม่ได้ต้องเป็นเขาเดิมต้องเป็นเขาอันนี้เฮดเดอร์จริงอย่างนั้นเรียกเฮดเดอร์ต้องเรียกเขาอันนั้นเรียกให้หยังนี่ฮะนี่คือระบบเครื่องยนต์ของช่างพีเสนารถที่วิ่งเลขเก้ามันดูถ้าให้เสือเดินเข้ามาดูนะเด็กก็โง่เดินเข้ามาดูนะต้องรู้นี่เหรอวะจริงนะมันดูเหมือนไม่มีอะไรจริงนะฮะมันดูแบบว่าไม่ช่วยเหมือนยูซ่าคุณได้ไงล่ะมันอันนั้นรถวิ่งต่ำสามวันเหมือนสามวันพังครับผมพี่สายอะไรครับพี่สายเบรกเนี่ยนะเออเว้ยนี่สายเบรกอะไรคันเข้าดูเลยระเบียบเรียบร้อยเรียงมาเรียบร้อยงานช่างพีก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะขอบคุณ1,300ยูเซอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่างพีเสนานะฮะไปดูระบบภายในกันบ้างเขามีอะไรกันบ้างนะคันนี้เป็นบอดี้สี่ประตูอยู่แล้วใช่ครับโอเคนะเดี๋ยตอนแรกห้องโดยสารนี่ปูพื้นป่ะปูพี่แต่คือไม่ได้ตัดขึ้นมาอย่างนี้ไงผมไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะอันนี้เอาบอดี้ให้เตี้ยลงอะพี่อ๋อแล้วระบบดีลงเพราะว่าตอนแรกรถมา25เซนตอนนี้เหลือ20เซนลงได้5เซนครับเอาหมอกเอ้ยมันโล่งๆอย่างนี้วะเนี่ยเผาไม่มีจริงๆเผามันสูงขนาดนี้เลยเหรอคือตอนนี้เอาบอดี้ลงอย่างที่บอกพี่มันก็เลยต้องสูงขึ้นมานี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะเห็นไหมมันจะสูงขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับชุดพวกเกียร์พวกอะไรจะสูงขึ้นแต่เราจะต้องตั้งตรงนะใช่คือเราต้องตรงกับระยะคันท้ายเราภายในจะเป็นแบบสไตล์แบบโล่งๆไม่มีอะไรมากมีจอ1จอแล้วก็กล่องแล้วก็เทค1ชุดใช่แบตเตอรี่ทุกอย่างในการวางเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับการเวทไปในตัวใช่นะดูนี่เห็นไหมโหนดๆๆเห็นไหมฮะเขาจะไปวางทิ้งไว้ฝั่งซ้ายให้หมดเลยเห็นไหมนี่ก็ฝั่งซ้ายเห็นป่ะอันนี้คือถังน้ำมันใช่ครับนี่ฮะแล้วก็ปั๊มติ๊กสองลูกทุกอย่างงานเขาจะค่อนข้างเรียบร้อยไม่มีการเอาปั๊มติ๊กออกมาวางข้างนอกนะทำไมมันก็เหมือนประหยัดหัวสายลงไปอะไรไปน้ำหนักก็ลงไปด้วยครับมันลงอยู่ที่นั้นใช่ถ้ามันห่างกับติ๊กแก้ข้างนอกถ้ามีหัวสายเพิ่มมาอะไรมีไม่กลัวไฟจะไปช็อตพุ่มไม่นะพี่เพราะระบบมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับมันก็เหมือนติ๊กฝังถังอะพี่อ๋อเออจะเป็นระบบติ๊กในถังใช่ใช่ใช่ดูเรียบร้อยฮะข้างในนี่ฮะนี่คือระบบของการทำของช่างพีเสนาฮะเป็นสี่ประตูเอ๊ะสี่ประตูนี่เราเสียเปรียบเขาปะถามว่าเสียไหมเออมันก็เสียเพราะเราก็มีประตูมากกว่าเขาอะไรเงี้ยพี่เออต้องเลาะมากกว่าเขาถึงจะเบาเท่าเขาได้ต้องเลาะมากกว่าถึงจะเบาได้คำถามครับครับพี่โตถามว่าอูอยู่แถวไหนครับพี่โตยุ้ยฮะโตยุ้ยครับตื่นแล้วครับเตรียมคัดให้กูเหอะกูจะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยตื่นยังหรอครับเอาเวลาเนี่ยมาแซวกูเนี่ยนะครับพี่โตช่วยกูเถอะกูไหว้ล่ะนั่งรถว่างงานการไม่ทำนะครับครับก็ธีรพัฒน์บอกว่าร้านนี้แนะนำเลยครับที่นี่ของดีมากครับผมของดีครับดีฮะจริงลูกค้าของดีใครอะไรดีลอดช่องไม่ท้าคุยหน่อยครับหวานเจี๊ยบนี่ดูข้างหลังกันบ้างนี่อ่ะที่ก็บอกว่าเบานักเบาหนาที่ออกทะเลกันไปก็เพราะนี่แหละนี่ข้างๆอันนี้แต่นี่ก็ยังเป็นเหล็กอยู่นะไม่ใช่ก็เบาเออแต่มันก็เบากว่าเยอะคือมันโล่งหมดแล้วใช่เปิดออกมานี่คือไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีมีแต่แค่หม้อน้ำห้อยอยู่ถูกไหมใช่ครับแล้วก็ล่มแล้วก็ถังอะไรวะถังน้ำนี่ที่เขาเบาแล้วเอาเขาเรียกว่าเอาน้ำหนักออกไปต้องก็หาได้กี่กิโลถ้ารวมทั้งคันเนี่ยพี่ถูกล็อกไปน่าจะร้อยอุ้ยร้อยเหรอนี่ไงเพราะตอนแรกที่วิ่งอยู่ตอนนั้นมันเกินเยอะเกินทุกลานอยู่แล้ว
แล้วคือกระเป๋าเราทำบอดี้ใหม่ทันทีเลยเอาให้หมดเลยไอ้สุดไปเลยอ้าวเลยสุดเลยโอ้โหนี่ฮะเป็นไงสุดไปเลยฮะสุดอ้าวออกตลาดไทยไปเลยเห็นบอกว่าไปอยู่เกาะมาพักนึงกว่าจะได้ก็เหวิร์มกันนี่ต้องถามงี้บอสแล้วทีนี้กลับมาแก้ไขยังไงครับพี่ผีในเมื่อมันวิ่งไม่ได้มันไหลเราก็ต้องค่อยๆลองหลายๆอย่างครับพวกเราคือเราเป็นคนทำบอดี้เองทุกร่างเซตเองอะไรเองเนี่ยครับครับคือเราไม่ได้แบบเหมือนมีคนเซตให้เหมือนคือเขาทำเองอ่ะเขาทำเองทั้งหมดเออเราต้องปรึกษาเช้าเขาหน่อยนึงเราควรจะรู้ว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะการปรับเซตทุกร่างมันไม่มีสูตรสำเร็จของเขาไม่มีสูตรสำเร็จก็คือว่าเขาบอกเขาปรับเองหมดเขาทำเองหมดรับผิดชอบทุกอย่างด้วยเครื่องจบก็ต้องมาดูแลช่วงล่างต่อเนี่ยเขาบอดี้ทำที่นี่หมดเลยครับไม่ได้ออกไปไหนเลยตัดปัญหาตัดสินปัญหาได้ไรวะว่าอ๋อมึงเอาออกใช่ไหมหัวกาวไปหน้ารถไปหน้ารถมึงออกกิโลร้อยนะกูกลับ50ดีขึ้นเขาว่างั้นนะฮะตามกูมาทำไมครับไม่ออกนู้นนะฮะเดินยากครับเสียงมันหายหายเดินตามมาฮะนี่แหละหรือฝากถึงนี่หน่อยในรายการอีเดนเป็นสื่อดีเซลวอลฮะเอาหลังให้กล้องกันเลยครับพวกเราไม่อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวตามเคยฟังใช่เดี๋ยวตามแน่นอนเราเป็นความพร้อมเขาเรียกว่าในโหมดของศักดิ์ศรีใช่เขาเป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วแน่นอนของดีเทลวอลแต่ปีนี้ครับอีเดนเป็นสื่อดีเทลวอลครับเขาบอกว่าแจกเป็นแสนอ่ะยังไงวะเนี่ยความพร้อมเราพร้อมไหมครับทั้งทีฮะยังไงก็ต้องพร้อมครับถ้าพร้อมก็ต้องพร้อมก็คือตอนเนี้ยสำหรับพี่พีผมว่าไม่ 100% แน่นอนใช่ตอนนี้คือเรากำลังจะพัฒนาหลายๆอย่างครับลองเครื่องตัวใหม่อะไรหลายๆอย่างเลยครับครับทีนี้เราคิดจะใหม่ๆใหม่ๆคือเรายังไม่ลองเลยเพราะว่ารถเราตอนนั้นมันยังไม่ตรงครับตอนนี้รถเราตรงแล้วเราลองของแล้วนะครับว่าจะทำอะไรใส่ไปบ้างลองเทสของแล้วแหละว่ามันจะเร็วฝ่าไหมช้าฝ่าไหมทันแน่นอนนะพี่ทันครับสบายพร้อมยอมไม่ได้อยู่แล้วพี่แน่นอนนะบอกแล้วเรื่องของศักดิ์ศรีนี่คือหมวดศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยเวลาปีที่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่เวลาดีแล้วแหละวีแล้วยังไม่ดีครับตอนนั้นที่วิ่ง94ครับอันนั้น94ไม่ดีลูกนึงวิ่งต่ำไม่ดีฮะผมแห่กันทั้งหมู่บ้านแล้วนะพี่วิ่ง94 94เนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลได้แชมป์เลยนะปีนี้เท่าไหร่พี่ตั้งตั้งเลยก็เหมือนที่คนอยากได้ครับไงก็อยากได้8เพราะทำทุกอย่างก็เอฟ55วิ่ง8แล้วนะทุกอย่างนี่คืออยากได้8เนี่ยดูกันมาเนี่ยใครก็อยากรู้ว่าท่านพีเสนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมายังไงมีเบอร์โทรไหมมีคนอยากมาทำร่วมคุณเยอะมากมากจริงถามฝากเบอร์โทรเลยพี่086ครับ866639ครับพี่เลยครับครับเร็วขนาดนี้กูขออีกทีได้ไหมฮะ086ครับ866639โอเค Facebook มีไหมพี่มีครับเผื่อไม่ได้รับโทรศัพท์ Facebook ด้วยพี่ครับมียูสเซอร์ถามว่ามีแผ่นปิดเพลาต่อเกียร์ป่ะครับแผ่นเพลาเดี๋ยวนี่กูอู้ซ่อมรถนะแผ่นปิดเพลาต่อแผ่นปิดยังไงนะแผ่นปิดเขาบอกแผ่นปิดเพลาต่อเกียร์ตรงนั้นหรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าที่มันเป็นโล่งๆอ่ะอ๋อสมเกียร์อ๋อมีครับต้องมีครับอันนี้เขาถอดเซอร์วิสครับขาดไงไปเกียร์ขาดเออโอ้จะหาแบบจะหายแบบวะทั้งทีมขายอะไรเนี่ยนะฮะอยากฟังเสียงกันยังขอหัวใจให้ทั้งทีหน่อยมากดแชร์เลยเดี๋ยวฟังเสียง F5 ฮะฟังเสียง F5 เปิดมันจะเล้าใจอยู่แล้วรั่นๆนะฮะจากพี่เสนาครับเราตอบทุกทวิตเตอร์นะพยายามตอบคำถามให้นะฮะมีอะไรถามมาได้เลยนะเออมาละ
นี่คือหนึ่งเรียกว่าเราการันตีแล้วว่าเครื่องยนต์ไม่ได้พังพร้อมพร้อมมากพร้อมแล้วเครื่องยนต์ที่เหลือก็เป็นพวกระบบส่งกำลังใช่ๆที่ยังเหลือนิดๆหน่อยๆฝากกันทีฮะครับผมเดี๋ยวมีทั้งบ้านบอกว่าถ้าติดเบียร์ลีโอไปด้วยอ่ะช่างทีก็จะทำเร็วกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมครับใครวะใครวะใครวะค่อนข้างรู้ลึกครับจิตติครับจิตติชมครับชมได้วะพลังลีโออะไรเต็มเลยพลังลีโอมาด้วยเดี๋ยวเขาแซวพลังลีโอใช่ปะเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมประมาณนี้ฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านเนี่ยฝากผลงานให้พี่ก็ฝากติดตามทั้งพิจารณาด้วยครับครับพิเซวอลนี้จะสู้เต็มที่เออเบอร์โทรได้เบอร์โทรถ้าอยากทำรถดูอำลากับเราเบอร์โทรกับ Facebook นิดนึงพี่อีกทีนึงเอ้าก็เบอร์โทรครับ086-864-639ทั้งปีเลยครับFacebook ครับต้องให้ปุ๊บชื่อจริงนะครับพีรพงษ์คำคุ้มภาษาไทยอังกฤษอังกฤษครับภาษาอังกฤษถ้ามาไม่ถูกก็มึงมาตามเช็คอินเลยเดี๋ยวมันจะพาไปที่นิคมบ้านแผนใช่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 แล้วก็โทรมาแล้วโทรมาหาทั้งทีทั้งทีจะบอกว่าเช็คอินที่โรงพยาบาลมาที่เนี่ยครับเดียวแหละอ้อแม่50โลโอ้วันนี้หลงแต่จะไปสระบุรีพรุ่งนี้ครับผมไปอีกแล้วไปไหน MRX ครับพลัง MRX ใช่ไส้ในเทพไปไหนรู้ไหมที่ไหนอะปลาทูอีกแล้วเหรอพวกคุณไปปลูกบ้านใกล้ปลาทูแล้วปีที่แล้วจะไปปลูกบ้านใกล้หน่อยปลูกอีกแล้วเหรอไปดูปลาทูหน่อยครับไปดูที่ว่าผลิตภัณฑ์ MRX เนี่ยใช่แข็งแรงยังไงแข็งจริงไหมเขาใช้จริงเขาใช้จริงใช่เดี๋ยววันนี้พบกันฮะเที่ยงตรงครับผมเวลาเดิมครับนะฮะฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ